นี่คือสมอเรือของผมเองแล้วในคลิปนี้ผมจะมาฟาร์มสมอเรือจนครบทุกสกิลจากนั้นผมจะไปตีบอสฉลามเพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของสมอเรือแล้วมาดูกันว่าผมจะตายหรือเปล่าและในตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วสมอเรือตอนนี้ผมมีมัตเตอรี่แค่1นะไม่สิมีแค่1เนาะจากนั้นผมจะไปฟาร์มแถวๆนี้เลยเอ๊มาโอ้ตียากเหมือนกันนะเห็นมั้ยสมอเรือโคตรใหญ่อ่ะทุกคนดูตอนนี้ดิผมมีมัตเตอรี่ตั้ง60แล้วนะแต่คือแบบมอนพวกนี้คือก็อึดกันมากมายเลยอึดมากๆอ่ะดูดิถ้าเกิดตีแบบเกาะโกโก้เนี่ยแป๊บเดียวไอ้พวกนี้ตายห่าหมดละแต่ครั้งนี้คือแบบยากมากในการฟาร์มมัตเตอรี่ของแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะเพราะว่าผมมีมัตเตอรี่คูณ2ด้วยมันก็เลยค่อนข้างง่ายขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวผมมาตีฝั่งนี้ด้วยแล้วกันเพราะผมไม่มีเควสอ่ะแหมต้องตีฝั่งนี้ด้วยพอตีฝั่งนี้เสร็จเดี๋ยวก็ไปฝั่งนู้นอ้อยากจังผมไปนี่ก่อนดีกว่าต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไปรับเควสสักที่นึงก่อนเนาะไปกลับมาไปเกาะโก้แล้วกันนะไปเกาะโกโก้ไปรับเควสก่อนให้เลเวลมันเพิ่มขึ้นก่อนเนาะเพราะตอนนี้เลเวลผมค่อนข้างน้อยเลยก็ใส่ต่อนะครับ8ตัวนะง่ายๆครับตรงนี้เกาะโกโก้เดี๋ยวพอเราเสร็จเกาะโกโก้เสร็จเดี๋ยวเราไปตรงนู้นต่อเกาะโกโก้ไม่ได้ยากอะไรเนาะการฟาร์มคือง่ายๆเลยแป๊บเดียวคือไปสบายเดี๋ยวเรามันเกิดก่อนเนาะ3ตัวอีก3ตัวผมจะเลเวลอัพละทีนี้เลเวลอัพผมก็จะกลับไปตรงเกาะใหม่มาพลาดอีกครับพลาดอีกโอเคตัวเดียวสุดท้ายละมาเรียบร้อยเอ้าผลเกิดพอดีเลยนะไปเอาผลก่อนผลมันน่าจะเกิดอยู่ที่เกาะเต่าวะมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละใช่ไหมไงอะไรอ่ะบ้าบอผลล็อกเก็ตโอเคเก็บการอัปเดตที่แบบมันอัปเดตมาคือแบบมันอัปเดตไอ้นั่นมาอัปเดตอย่างอื่นมาเนาะแต่แบบไม่เอาอัปเดตพาแบบไม่ถูกแก้แหละเนี่ยไหมปุ๊บอ้าวกรรมขืนเลยจริงๆแล้วมันทำได้นะเดี๋ยวขอรีวิวสกิลตรงนี้ก่อนตอนนี้ได้ตัวสกิลใหม่มาสกิลมันทำอะไรได้เอ่ยคล้ายๆกับโมจิปะพี่ไงคล้ายๆกับโมจิจริงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่มันเคลื่อนไอ้นั่นออกไปนี่ใช่ไหมอาวุธของเราอะตอนที่แบบเรารวบมอนเสร็จแล้วอะนี่เห็นไหมกับโมจิเฮ้ยเฟี้ยวเท่มากอ่ะเนี่ยไอ้พระบัฟตัวเนี้ยคือมันไม่แก้นะแบบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอัปเดตมาทำไมไม่แก้ปุ๊บนี่ไหมแต่เขาไม่แก้นะก็เข้าใจแหละเขาอาจจะไม่รู้หรือเขาอาจจะปล่อยอะไรเงี้ยแต่แบบอยากให้เขาแก้หน่อยไงตีผิดตัวปะเนี่ยพี่จะตีผิดตัวแน่เลยทรงนี้แกพี่ตีผิดตัวขอโทษตีไม่ถึงตั้งนานแล้วก็ตีไม่รู้เรื่องด้วยนะมัตเตอรี่350ใช่ไหมโอเคอันนี้เลยฟันถ่ายกันด้วยมานี่โดนนี่ซะโดนนี่โอเคมาโดนฟันแบบนี้หน่อยไหนๆก็มาตีแล้วอะเนาะก็ฟาร์มไปเลยแล้วกันเพราะว่าเวลผมก็ยังไม่ตันด้วยเฮ้ยตอนนี้ผมแปลงเผา V4 ไปแล้วมาแปลงเอาดีโคตรเท่ผมยังไม่เคยทำเผาฉลามเลยนะอันนี้คือ V4 ทีแรกเลยผมแบบยังไม่ทำอะไรเลยเพิ่งหยิบไปทำกับเพื่อนมาทีนี้ก็ปล่อยไปงั้นเลยยังไม่ได้อัพเทียร์ไม่ได้อัพขั้นเลยก็เดี๋ยวค่อยไปอัพแล้วกัน190แล้วโอเคไวมากเพราะผมมีแบตเตอรี่คูณ2ด้วยเนาะมันเลยไวรบมอนมันอยู่ที่เดียวทีแล้วก็ตีทีเดียวเลยตายนะมานี่ตายก็ด้วยก็นายอีกตัวมานี่เลยโอเคเราหัวต่อครับหัวโอเคเลเวลเพิ่มแล้วเราก็รวบมอนตรงนี้มาก่อนเพราะตอนนั้นมันเพิ่งตายไปเนาะแล้วก็ทำนี้ไปเรื่อยแล้วกันก็รวบมอนไอ้ตัวนี้ชอบมากเลยฟาร์มง่ายชอบ
็มากกว่าตรงนั้นอีกไอ้ตรงนั้นอะความค่อนข้างยากเลยนะไอ้ตรงไอ้ฝั่งนู่นอะความยากมากแต่พอมาตรงเนี้ยคือแบบแค่รวบมอนตรงเนี้ยมันก็ง่ายๆเลยจบจบไอ้เนี่ยทำไมเป็นตัวลงเหลืองั้นหัวตรงนี้เลยละกันป่ะไอ้ด้วยแล้วก็นายด้วยทำไมมีแค่นี้อะมีมอนแค่นี้แล้วผมพลาดอะไรไปเพราะนี่ไงเพราะว่ามันมีมอนแค่นี้เองเหรอหวดลงพื้นตรงนี้แต่ใกล้ๆโอเคโอเคมันกำลังลงมามันลอยไปขึ้นฟ้าไปโอ้ตรงนี้อีกแล้วก็2 3 4ส่วนตัวที่5อยู่ข้างบนนั่นไปดึงมันมาว่าอยู่บนฟ้าก็มาก็ไม่ได้เอ้าเดี๋ยวมันทำดาเมจ2รอบเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำดาเมจ2รอบเหรอไอ้นั่นน่ะเฮ้ยทำดาเมจ2รอบเฮ้ย9,000 เลยเหรอมันไม่มากเกินไปเหรอนะเมื่อกี้ใช่เหรอเดี๋ยวนะผมอาจจะผิดพลาดแหละมันไม่น่าถึงขนาดนั้นอ่ะเออเนี่ยเห็นไหมมันทำดาเมจ2รอบแต่รอบแรกอ่ะไม่ดูเท่าไหร่นะแต่นั้นปลาตู้ม 5,400 ที่มาเตอรี่แค่223แค่นี้นะแต่แบบทำดาเมจได้ตั้ง 5,000 กับมอนสเตอร์พวกเนี้ยเยอะมากนะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ชัดๆเลยว่าโอเด้งมาขนาดไหนโอเด้งของผมอัพแล้วนะนี่คือโอเด้งนะตูมเห็นไหม 5,800 สกิลนะทั้งปลาไปตูม 6,300 อันนี้คืออัพแล้วมาเตอรี่ตันนะเฮ้ยโคตรเอาอ่ะมาเราตีต่อโอ้ทำบัคใหม่เลยเนี่ยทำมาอย่างแรงเอ้ยเอาดีเอาดีอย่างเอาอะรูปมอนอย่างตึงแต่มอนกระเด็นไปไหนก็ไม่รู้แต่เราไปตามเช็ดตามรางได้เนาะก็มาตีตรงนี้ต่อวนไปครับตอนนี้315แล้ววัสเซอรี่350อีกไม่ไกลการฟาร์มไปตรงนี้ในเลเวลตันไม่ได้ยากเลยนะค่อนข้างง่ายเลยเพราะถ้าเกิดใครเลเวลตันแล้วแล้วมีแบบผลพระอะไรอย่างเงี้ยคือแบบง่ายเลยนะแป๊บเดียวมัตเตอรี่ดาบตันละตอนนี้สิ่งอย่างเดียวที่คืออยากรู้ก็คือไอ้ดาบเนี้ยมันตีบอสฉลามตายหรือเปล่าถ้าเกิดตีตายง่ายเนี่ยแบบมันโอพีมากเลยนะเดี๋ยวรอดูนะตอนท้ายคลิปเดี๋ยวพี่พาไปตีถ้าเกิดมันสามารถตีบอสฉลามตายได้ง่ายๆนี่คือแบบเฟี้ยวมากแต่ไม่รู้จะตีตายง่ายหรือเปล่านี่สิเป็นอะไรข้อมือบอสหูกันไปต่อครับตอนนี้มันไม่มีบอสใช่ไหมเสียดายจังอยากให้มีบอสอ่ะจะได้ตีบอสด้วยอุ้ยกระเด็นเลยก่อนต่อโอเคหมุนครับมันดูเล็กนะไอ้วงนั้นอ่ะไอ้วงหมุนนะแต่แบบใหญ่มากเลยนะไม่ใช่เล็กๆนั้นอ่ะสำหรับพี่เห็นแล้วว่ามันใหญ่มากเลยนะตอนแรกพี่แค่คิดว่ามันเล็กๆแต่พอดูเห็นเข้าจริงๆแล้วมันใหญ่มากถ้าเกิดคนโดนนี่คือแบบหลบยากเอาเรื่องเหมือนกันนะตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะว่าฮากิสังเกตสามารถทะลุผ่านได้หรือเปล่าหรือแบบมันไม่สามารถหลบได้เอ้าเวนกรรมแต่อย่างน้อยก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่ามันไปไม่ถึงนะเมื่อกี้โอเคหมุนโอเคผ่านอีกแค่9มาสเตอรี่นะแค่9มาสเตอรี่เท่านั้นตอนนี้8ละตอนนี้7แล้วโอเคตอนนี้7มัสเตอรี่7มัสเตอรี่เท่านั้น1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวมานี่หมุนเควี้ยงครับเควี้ยงมาเอา7มัสเตอรี่มาเอามาโอ้ได้แค่2ไปต่อครับเราจะได้ละตอนนี้คือแบบเวฟหนึ่งได้ประมาณ2มัสเตอรี่นะไอ้ตรงที่พี่ฟาร์มเนี่ยตรงเวฟอันนี้คือพี่ได้เป็นเวฟนะที่มันยังไม่เกิดอ่ะอันนี้ไปอีกเวฟละตีไปครับครบโอเคเดี๋ยวดูนะว่าจะได้กี่มัสเตอรี่แต่น่าจะได้สัก2เพราะว่ามัสเตอรี่พี่ตอนนี้เห็นไหมว่ามันเกือบจะเต็มหลอดแล้วเดาว่า1มัสเตอรี่ก็ได้ครับต่อการตีพวกนี้1รอบนะได้2จริงด้วยตามที่บอก3 4 9แล้วนะทุกคนอีกแค่ตัวเดียวหรือ2ตัวไม่แน่ใจแต่เตียนแปะแล้วก็
ปุยยังโอเคเอาไม่ตายโอเคได้ละนี่ทุกคนได้มาแล้วนี่แบตเตอรี่ตันแล้วโอ้หัวขาวเลยนะตรงนี้ผมบั๊กเลยนะเราได้มาแล้ว Armor Breaker ใช่อ่ะขอลองใช้ก่อนนะ Armor Breaker ว้าวคือการขุดขึ้นแผงบนแล้วก็เจาะลงมาข้างล่างนะในการคอมโบน่าจะเป็นประมาณแบบปิดลงข้างหรออาจจะต้องใช้ไอ้ตัวนี้ช่วยก่อนนี่ปะแบบนี้ปะประมาณนี้ปะคือแบบไอ้ตัวเครื่องตัวนี้ใช่ปะจากนั้นก็เอ็กขึ้นไปตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะจากนั้นก็คอยใช้หมัดก๊อตอะไรลงมาก็ว่าไปอะไรหรือว่าจะใช้หมัดก๊อตขึ้นไปกันแล้วเก็บเอ็กไว้ก่อนอะไรอย่างงี้ปะไปตีบวกกันเถอะของน่าจะมีพอหรือเปล่านะไปท่าเรือครับนี่ครับคุณลุงเอ้าผิดตัวให้นี่นี่ว่ะตัวนี้ต้องหักโอ้ไม่ได้มานานรังดาบครับเอ้าผมตีได้เห็นไหมตีได้ทันทีเลยของมีเยอะมากก็ตีบวกเลยครับเรียบร้อยเนี่ยตีแรงขึ้นไหมเมื่อกี้2,600ใช่ป่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมเพื่อจะได้ความแบบแฟร์เกมครับมา2,600นะตัวเดิมเฮ้ยเดี๋ยวเดิมป่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยโอ้ผมโคตรตูดเลยผมไม่รู้ว่ามันมารับเควสตรงนี้ได้โอ้เควสตอนนั้นมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมใช่ด้วยโอ้โหทำอะไรลงไปเนี่ยไม่ผมไม่รู้โคตรตูดเลยผมก็ว่าอยู่มันไม่มีเควสให้หรอวะอะไรเงี้ยเฮ้ยจนสลัดปลูกหวานผมต้องไปตีด้วยล่ะ2,800นะเพิ่มขึ้นมา200เลยตอนแรก2,600ตอนนี้2,800เห็นไหม2,800โอเคผมไปแคสเซิลกันเพราะว่าจนสลัดปลูกเราไปรับผลฟรีกันก่อนก็เป็นผลพระครับโอเคนี่ครับดูนี่เอาดีอย่างเท่อะสกิลใหม่ด้วยนี่ตะคุบได้ด้วยอ่ะอย่างเฟี้ยวเห็นไหมแบบนี้ผมล่าบอสฉลามคือแบบตายเรียบแน่นอนตรงนี้สมองเรือเก่งแจ๋วครับเกิดช้าจังเลยอ่ะนายไอ้นายเกิดช้าจังพุ่งจ้ามาเอาดิคอมโบได้หมดเลยนะจะ X Z จะ X ก่อนหรือ Z ก่อนก็ได้เหมือนกันตอนนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะ PVP ยังไงเดี๋ยวเอาไป PVP เล่นดูนะว้าวใช้ได้มอนพวกนี้มันเกิดช้ากันจังโอเคมาละไอ้มอนที่ให้ผลไวมากอาจจะไวเพราะเป็นผาก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวมันตี2ตัวพร้อมกันได้เหรอล็อกเก็ตเนี่ยต้องผลติดต้องผลติดเลยนะเก็บไม่ได้แล้วผมทิ้งไว้แถวนี้ได้กันเดี๋ยวมาลงดันแปะโอเคทุกคนภารกิจต่อไปของเราคือการไปตามล่าฉลามนะเราจะตามล่าบอสฉลามแล้วก็กำจัดมันครับทีนี้ก็จะสักเซสภารกิจในการทำสมองเราแล้วตอนนี้จะต้องตามหาฉลามตัวนั้นให้เจอแล้วก็ใช้สมองนี่แหละตีมันจนตายเพราะเราคือของจริงครับตอนนี้แต่ก่อนอื่นเลยผมจะต้องนั่งเรือจากตรงนี้ก็ได้อะไม่จะเป็นต้องไปนั่งข้างหน้าเนาะนั่งตัวนี้ก็ได้แล้วก็สำคัญเลยอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าเราทำพวกเครื่องแต่งกายมาแล้วอ่ะเราจะเลือกใช้อันไหนก็ได้จะเป็นอันนี้หรืออันนี้ก็ได้เหมือนกันสำหรับผมเลือกใช้อันว่ามันอึดขึ้นเนาะก็เปลี่ยนแบบอะถ้าเกิดใช้ผลพาตีก็จะอึดขึ้นไปอีกเพราะว่าบอสอ่ะค่อนข้างยากเลยนะใช้ผลพาตีอันเนี้ยค่อนข้างไหวอยู่แต่ผลพาก็ต้องเป็นเผาเงือกนะถ้าเกิดเป็นเผาอื่นอย่างเงี้ยก็อาจจะตายเองได้เพราะโดนกดลงน้ำอะไรประมาณนี้เราต้องคอยระวังด้วยนะแล้วก็การที่เราจะออกเดินทางเงี้ยผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะในการหาของฟาร์มของอะไรพวกเนี้ยผมทำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวไอไว้ให้นะรอดูกันได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะผลคอนโทรลมันตัดเรือไม่ได้ใช่ปะตัดเรือของเรือผีมันตัดได้ปะมีใครรู้บ้างอ่ะคอมเมนต์บอกพี่หน่อยดิผลคอนโทรลสามารถยกเรือผีลงน้ำได้ปะถ้ายกได้นี่เฟี้ยวเลยนะอ๋อนี่ไงพูดไม่ทันขาดคำลองเลยไหมลองเลยไหมเพราะพี่ก็มีนี่มันเก่ามากเหรอวะอ๋อเป็นกรรมมันเก่าจริงไม่เรือฉันไม่
เก่าจริงมันทำไม่ได้มันเก่ามันเก่ามากเราต้องพยายามขับไปเรื่อยๆนะผลปีศาจก็เกิดอีกก็ไปเอาดีปะวะถ้าทะเลเกิดถ้าเกิดตีเจ้าทะเลเรือแตกน่าจะถ้าเกิดไม่ตีเรือก็แตกอยู่ดีเงี้ยตีเลยแล้วกันคือแบบมันไม่มีทางเลือกแล้วน่ะดูดิถ้าเกิดไปต่อก็คือมาต่ออีกแล้วอ่ะโอ้คือตีเจ้าทะเลไปอย่างน้อยก็ได้ของเพิ่มมาเนาะเรือแตกเลยปะโถโอ้ยอย่างแรงอ่ะชอบอ่ะชอบเอฟเฟกต์แตกมากก็เอฟเฟกต์หน้าแตกมากเลยมันดูเท่ดิแล้วก็ดูเอาดีโอ้แต่ต้องไปเอาเรือมาเพิ่มอีกนะเพราะตอนนี้เรือหายไปละเรือหายไปเรียบร้อยหมุนโอเคมันร่วงไปแล้วครับโอเคมาดูดเลยมานี่ก็ด้วยหุนลงไประเบิดน้ำตอนนี้จับทั้งตัวเรามีแต่น้ำหมดเลยนะแล้วจะมีผลแบบปืนฉีดน้ำเลยนะเปิดผลน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะดูเท่ดีนะโอเคกลับไปเอาเรือก่อนคือมันจะประมาณนี้เลยเว้ยตอนที่เราเล่นอ่ะก็คือเราก็แบบออกทะเลเอาเรือใหม่ออกทะเลวนอยู่อย่างเงี้ยคือแบบอยากให้เรือมันอึดกว่านี้แล้วก็อยากให้แก้ตรงไอ้เรือนั้นมากเลยเรือผีอ่ะรำคาญอ่ะแบบเพราะแบบโดนเกี่ยวทีนะถ้าเกิดโดนเกี่ยวด้านหน้าทีจบอ่ะไม่ไหวอ่ะไม่อยากโดนอ่ะคือมันค่อนข้างน่ารำคาญเลยตอนที่เราโดนอ่ะไม่โอเคป้าเดี๋ยวไปหาบอสต่อหายากมากมากโอ้เกิดแล้วแสนห้านะแสนห้ามาเลยไอ้ตูดมาไม่ยอมหรอกมาพลาดกันสดๆอย่างนี้แหละมาเออนี่กระจกแตกไปมาเลยครับนี่ไงเอาสิสามก็แพ้ได้นะเว้ยนี่สมองเรือนะเว้ยแต่โดนสมองเกี่ยวปากเปล่ามึงอ่ะอันนี้ปุ๊บกระจกแตกไปนี่ดูจับฉลามเคลี้ยงจับฉลามเคลี้ยงได้เอาดิจับฉลามเคลี้ยงได้อ่ะการครับการตอนนี้คือแบบฉลามตีเราไม่ค่อยเข้าเลยนะเพราะว่าพี่ใส่ของการดาเมจมา 20% และผลพลาอีกฉลามเลยตีไม่ค่อยเข้าแต่ถ้าเกิดเป็นปกติคือฉลามตีเข้าแน่นอนครับปุ๊บโอ้เลยไปเมื่อกี้ปุ๊บตอนนี้เราการดาเมจอยู่ไม่เป็นไรเรายังไหวเรายังไหวใช่ไหมเริ่มไม่ไหวอุ๊บโอเคเริ่มไม่ไหวของจริงแย่ละทุกคนแย่ละคือแบบฉันใช้ผลพระยืนแรกเนี่ยมันยังยากเอาจริงจับฉลามเควี้ยงเอาดิไม่ยอมตายหรอกครับพี่ต้องใช้สกิลอื่นบ้างละถ้าเกิดใช้สกิลนั้นอย่างเดียวพี่ว่าพี่ตายแน่นอนแย่ละตอนกูนครับฟ้าผ่าตาย